ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมีสารคดีข่าวนะครับใต้ร่มพระพุทธศาสนาไปติดตามรายละเอียดกันได้ครับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกความรู้คือปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาตนพัฒนาคนในชาติคณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมได้ความสำคัญต่อการศึกษาอันถือเป็นฐานรากของการพัฒนาทุกด้านโดยมอบหมายให้พระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษายกระดับบุคลากรทางพระพุทธศาสนาพัฒนาคนด้วยความรู้คู่คุณธรรมในการศึกษาของการคณะสงฆ์นั้นเป็นการศึกษาเพื่อการทำรงพระศาสนาพระภิกษุสามเณรในพระศาสนาเนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ถ้าพระเณรไม่มีความรู้ศาสนาเดินหน้าไปไม่ได้เมื่อพระเณรมีความรู้ก็จะช่วยกันพยุงรักษาพระศาสนาให้ดำรงคงอยู่อย่างเช่นปุราณกชนท่านช่วยได้ทำมาถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยประกอบด้วยการศึกษาแผนกธรรมแผนกบาลีและแผนกสามัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณศึกษามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการมีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมเกื้อกูลการศึกษาครอบกลุ่มทั้ง3ด้านเป็นระบบที่มั่นคงส่งผลให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาที่ครบถ้วนอย่างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเมื่อมีพระญาติการศึกษาพระปริยัติธรรมตรงนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลก็ต้องขอบคุณทางสนช.และโดยเฉพาะในส่วนของการคณะสงฆ์ทั้งมหาเถรสมาคมพระเถรานุเถระและสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติต่างคนต่างก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการที่จะนำเสนอพระบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมนี้คือขณะนี้เนี่ยภารกิจของคณะสงฆ์ในการปฏิรูปกระบวนศาสนาด้านศาสนศึกษานั้นทางรัฐสภานะหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นั้นนะได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติพระปริยัติธรรมให้กับคณะสงฆ์เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นพ.ร.บ.และเป็นการทำงานที่เป็นประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์เลยทีเดียวนั่นก็คือต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีกฎหมายรับรองเกี่ยวกับการศึกษานักธรรมบาลีและพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของคณะสงฆ์นะซึ่งเรียกเป็นชื่อทางการว่าพระราชบัญญัติพระปริยัติธรรมพ.ศ.จุดๆคณะสงฆ์ก็กำลังดำเนินการในการจัดทำอนุบัญญัติจัดทำกฎหมายลูกอยู่เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็จะทำให้ด้านศาสนศึกษาซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีเป็นประธานเนี่ยเดินหน้าได้ต่อไปนะครับการศึกษาที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.เนี่ยจะทำให้มีงบประมาณนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยมาช่วยทำให้การศึกษาของสงฆ์เนี่ยพัฒนาขึ้นมั่นใจว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยและจะทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือคณะสงฆ์ก็จะสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้องนะครับตรงนี้ครับการจะทำรงรักษาพระพุทธศาสนาตลอดจนสร้างศรัทธาให้คงอยู่พระสงฆ์จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้ปรับวิธีการปรับบทบาทให้เข้ากับสภาพปัจจุบันรู้เท่าทันทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนนั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริงค่ะครับก็
็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาเผยแผ่ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ